ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีภาพของพระเอกหนุ่มตรงๆกับสาวสวยท่านหนึ่งนะคะนั่งดินเนอร์ร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันและภาพดังกล่าวนะคะก็แนบชิดกันแบบสุดๆไปเลยทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจว่านี่ก็คือแฟนใหม่หรือเปล่าหลังจากนั้นค่ะก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แบบไม่ดีกันมากมายนะคะล่าสุดค่ะสาวในภาพก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าโอ้ยคิดไปกันใหญ่แล้วคิดอะไรไปขนาดนั้นพี่กับตรงๆเคยร่วมงานกันมาหลายรอบแล้วนัดคุยงานกันหลายครั้งเราค่อนข้างสนิทกันน้องเขาน่ารักพี่ไม่มองพาส่วนตัวนะพี่มองแค่เรื่องการทำงานน้องเขามีความรับผิดชอบดีและเต็มที่กับงานเรากำลังคุยงานโปรเจกต์ถัดไปกันอยู่แล้วประเด็นคนที่ถ่ายภาพนี้ก็คือสามีพี่เองพี่ก็เอ็นดูน้องคิดกันไปใหญ่แล้วไม่มีอะไรจริงๆน้องกับพี่เนี่ยคนละรุ่นกันเลยพี่ลูกสองแล้วสามีหึงมากๆค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ